เวทีเอาให้เก่งก็ 2-3 เวทีจะได้คนฟังเท่าไหร่กระจายข่าวได้เท่าไหร่คืองานอันนี้เป็นงานปฏิบัติการจิตวิทยาที่จะต่อสู้กับระบอบเผด็จการรัฐสภานะถ้าคุณทำอย่างนี้คนอื่นเข้าร่วมกับคุณเยอะเลยพวกกองทัพประชาชนพวกพันธมิตรพันธมิตรคุณสนธิพูดออกมาแล้วบอกว่าถ้าประชาธิปัตย์ลาออกมาพร้อมที่จะเดินตามประชาธิปัตย์ไปร่วมมือร่วมกันเลยถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณมีฐานมวลชนอย่างนี้รัฐบาลเขาทำอะไรได้บ้างหนึ่งเลือกทางซ่อมใช่ไหม160เขตเลือกทางซ่อมเราก็บอยคอตเลือกทางซ่อมบอยคอตเลือกทางซ่อมนี่หนึ่งหรือเขาจะตัดสินใจยุบสภาเอายุบสภายิ่งดียังไงคะดียังไงยิ่งดีที่เพราะประชาธิปัตย์เนี่ยเริ่มทำฐานมวลชนแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามวลชนเสื้อแดงที่15ล้านเสียงเนี่ยมีจำนวนมากที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกใช่แต่ได้สตางค์เขาบ้างก็เลือกเข้าไปหรือว่าพรรคพวกมาชวนคือแต่ถ้าคุณเปิดเวทีผ่าความจริงออกไปเนี่ยมวลชนที่เคยมี12ล้านเสียงเนี่ยมันอาจจะเพิ่มเป็น15ล้านเสียง20ล้านเสียงทั้งฝ่าย15ล้านเสียงอาจจะลดลงเหลือเพียง10ล้านเสียงถ้าอย่างนี้ถ้าเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศคุณมีโอกาสชนะทางออกทางออกคือคุณมีโอกาสชนะโดยไม่ต้องมีการปะทะไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องออกแรงอะไรเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เอาวันนี้วันนี้ก็เอากันแค่นี้ก่อนนะคะเสนอลอยลมไปสู่เสนอลอยไปอย่างนี้แหละอันเนื่องมาจากว่าพรรคประชาธิปัตย์เมื่อท่านวิเคราะห์รู้เขารู้เราแล้วเนี่ยท่านวิเคราะห์ว่าจุดเด่นหรือว่าข้อที่เด่นมากกว่าประชาชนโดยทั่วๆไปหรือว่ามวลชนโดยทั่วๆไปเนี่ยเยอะมากทั้งเรื่ององค์ความรู้ทั้งเรื่องของประสบการณ์ทางการเมืองทั้งเรื่องของกฎหมายจึงนำเสนอผ่านทางประชาธิปัตย์ด้วยหนึ่งก็คือให้ต่อสู้ด้วยกฎหมายสองให้ต่อสู้โดยผ่านมวลชนโดยผ่านมวลชนแต่จะต้องลาออกเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนก็มวลชนของประชาธิปัตย์นั่นแหละแต่คุณจะกระตุ้นได้ก็ต้องลาออกจากส.ส.เสียแล้วเราก็ไปแถลงเปิดเวทีผ่าความจริง160เวทีหรือคนอื่นเขาช่วยอีกก็อาจจะถึง200เวทีหน้ากากขาวเขาก็คงจะช่วยไปกระจายตามจังหวัดต่างๆอีกเยอะแยะคนจะช่วยเนี่ยมีเยอะขึ้นอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์เพราะคนอื่นไม่มีกำลังไม่มีความสามารถที่จะทำได้ค่ะค่ะท่านค่ะท่านงั้นเดี๋ยวเราจะมาเปิดสายดีไหมคะท่านคะท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามานะคะร่วมแสดงความคิดเห็นได้ในขณะนี้ค่ะทางหมายเลข029602133และ029602134นะคะวันนี้ได้รับฟังบทวิเคราะห์จากนายทหารชั้นผู้ใหญ่นะคะซึ่งณวันนี้จริงๆแล้วท่านเป็นนายทหารผู้สูงอายุแล้วแต่ว่าท่านก็มิได้ทิ้งภารกิจหน้าที่ในความเป็นประชาชนไทยไปแต่อย่างใดนะคะแล้ววันนี้ท่านก็ออกมาพูดคุยส่วนท่านมีความคิดเห็นยังไงประชาชนสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาร่วมในรายการเสียงประชาชนได้ค่ะตอนนี้สายเข้าแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีครับค่ะปัญหาแล้วก็ท่านนายพลครับโทรจากกทม.นะครับค่ะคืออย่างนี้ครับท่านนายพลความคิดท่านดีมากเลยผมท่านเป็นทหารผมต้องกวนถามท่านนิดนึงนะหัวหน้าคณะทหารที่ไปรบลาวอ่ะที่มีฉายาว่าเทพ333เนี่ยท่านชื่ออะไรท่านเป็นคนที่เอาหนังสือนะครับไปให้จอมพลถนอมสมัย3ตุลาคม14ตุลานะครับท่านจำได้นะท่านมานานรุ่นไล่ๆนะเพื่อให้ของรอบประเทศก่อนแต่14ตุลานั้นเขายังไม่ยอมนะพลเอกกิจเป็นคนสั่งให้เคยเล็กเคยใหญ่ลงจากคอปเตอร์ที่ยิงเด็กนักศึกษาเด็กนักเรียนมันเป็นเรื่องน่ากลัวมันอาจจะไม่ใช่เรื่องพานายกลับบ้านอย่างเดียวเพราะจดหมายของท่านนั้นทำให้ถามธรรมราชโกรธมานะครับผม
พูดแบบนี้นะท่านคงรู้แล้วนะแต่ว่าอย่าเพิ่งบอกท่านรัชชาไว้บอกอันนี้แล้วท่านอย่างที่สองคือเชื่อว่าเป็นความคิดที่ดีแต่เดี๋ยวนี้บริบทเปลี่ยนไปนะครับท่านเพราะว่าเงินมันซื้อได้หมดนะครับคนทางใต้ถึงจะมีความรักประชาธิปไตยแต่เงินและอำนาจบีบคั้นอาจจะทำให้เขาเลือกพรรคถ้ามันจะเข้าทางกกต.ที่เป็นของเขาสมมุตินะมันก็ไม่ใช่ดีทุกคนนะพูดที่ได้กกต.ที่ไม่ดีนะครับก็เข้าทางแล้วมันก็อาจจะมีพรรคนอมินีขึ้นมานะครับอาจจะไม่ใช่พรรคพัฒนาเงินตรงแล้วทำให้ประชาชนเนี่ยเสียคนในแง่นี้นะครับอาจารย์ทัชชาและก็ท่านนิพนธ์คือเพิ่งพักการเมืองเพิ่งสุเทพเพิ่งอภิสิทธิ์นะครับเพิ่งแกนนำเราเคารพทั้งฝ่ายฝ่ายและแกนนำที่เขาทำด้วยชาติแต่ไม่เพิ่งตัวเองครับเขาจะต้องรู้ว่าถ้าพักการเมืองอยู่พักการเมืองทำหน้าที่ในสภาแต่ตอนนี้ผมขอตำหนิว่าแทนที่จะตำรวจมาเยอะๆอย่างนั้นศักดิ์ศรีพรรคประชาธิปัตย์ประศักดิ์ศรีประชาชนที่เลือกไม่มีแล้วครับท่านนายพลเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นออกมาได้นะครับไม่ควรจะอยู่ถ้าอยู่ผมอาจารย์ชาผมถือเป็นความผิดของตระกูลเวชชาชีวะเพราะว่าสุรานันท์อยู่ข้างนั้นนะครับอภิสิทธิ์อยู่หน้าที่นะครับแล้วขอโทษนะครับคุณพ่อคุณขายบ้านหัวหินให้กับใครคนหนึ่งนะครับเป็นเจ้าพ่อวงการบันเทิงนะครับเสร็จแล้วก็มีการทะเลาะกันเรื่องภาษีแต่ว่ามีคนไม่เบรกตัวกันดันมาเบรกเพราะฉะนั้นผมไม่ได้กลัวว่าคุณมีเชื้อเวียดนามนะผมเชื่อว่าคุณรักชาติรักสถาบันแต่การที่คุณผิดพลาดครั้งนั้นคุณสุเทพกับคุณอภิสิทธิ์ไม่เหมาะเป็นนายกแต่เหมาะที่ประชาธิปัตย์จะอยู่ต่อไปผมเชื่อเขาไม่ลาออกแต่ประชาธิปัตย์ต้องพร้อมที่จะทำหน้าควรออกมาได้แล้วถ้าตำรวจยืนอย่างนั้นศักดิ์ศรีของประชาชนที่เลือกก็ไม่เหลืออย่าเล่นเกมครับถ้าเล่นเกมผมถือว่าเวชชาชีวะถ้าคุณสุเทพและฝ่ายนั้นก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับแล้วการที่คุณอภิสิทธิ์บอกตอนท้ายว่ามันเป็นความผิดของประธานรัฐสภาเนี่ยท่านนิพนธ์ดูให้ดีนะครับเขาเล่นการเกมกันทั้งหมดทั้งฝ่ายรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ไม่ต้องไปชมฝ่ายรัฐบาลว่าเขาไม่ได้ตีรวนผมเริ่มสงสัยครับแต่ยังรักประชาธิปัตย์ยังไม่ให้ทำลายพรรคประชาธิปัตย์อยู่เขาจะเลือกอยู่แต่อะไรพวกนั้นคุณอภิสิทธิ์คุณไม่เหมาะเป็นนายกนะครับแล้วก็คุณสุเทพก็ต้องถอยไปแต่ก็จะทำหน้าที่อื่นเรื่องหนึ่งเวลาจบการสนับสนุนอยู่เห็นด้วยกับท่านครับเลือกตั้งก็แพ้เขาเพราะว่ากระบวนการจัดตั้งกระบวนการควบคุมการเลือกตั้งเราต้องแก้ไขหมดนะครับครับวิธีนี้วิธีเดียวคือเดินไปสองทางเขาไม่ลาออกครับลาออกมันไม่เหมือนครั้งที่แล้วครับแน่นอนครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านค่ะก็คงจะไม่ต้องตอบอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าท่านตอบอยู่ในตัวของท่านอยู่แล้วใช่ค่ะก็สิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นความคิดนะฮะเชิงยุทธศาสตร์ว่ามันมีช่องทางไหนบ้างที่เป็นไปได้แต่ในรายละเอียดก็เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติที่จะไปนั่งรวมกลุ่มระดมสมองกันที่จะวางขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติจริงๆผมให้แต่แนวความคิดเท่านั้นเองค่ะท่านค่ะค่ะใส่เข้าแล้วค่ะท่านค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะค่ะสวัสดีนะคะท่านอรุณและน้องพัชชาสวัสดีค่ะค่ะท่านอรุณที่จริงไม่อยากแตะหรอกนะคะประชาธิปัตย์แต่อยากจะเรียนท่านอรุณว่าเขาหวังนะหวังว่าการสู้ในสภานั้นแหละการยืดเยื้อจะทำให้มตินั้นตกไปอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาหวังจะเอาแท็กติกอันนั้นมาใช้แต่มันใช้ไม่ได้กับเมืองไทยที่อเมริกานั้นก็เปิดเสรีให้พูดคุณจะพูดไปทั้งวันทั้งคืนก็ได้ถ้าคุณอยากจะพูดนะอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้หนึ่งวันเต็มๆคุณพูดไปเลยแต่เมืองไทยมีไหมล่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นคุณวางตัวไว้16คนคุณพูดได้4คนเขาก็ตัดคุณละค่ะแล้วมันเป็นลัทธิเผด็จการอันนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะคะเป็นการสำลักประชาธิปไตยนะคะประเทศไทยตอนนี้เหมือนเจอคนที่จมอยู่ในน้ำแล้วก็สำลักทะลึ่งน้ำขึ้นมาโอ้ประชาธิปไตยอะไรประเทศเนี้ยมันไม่ใช่อย่างที่ประชาธิปัตย์คิดนะฮะท่านอรุณบอกว่ามีนักกฎหมายมากมายในประชาธิปัตย์
แล้วเขารู้ไหมนะว่าตำรวจรัฐสภานั้นน่ะคือข้าราชการสามัญเขาไม่มีสิทธิ์มาจับคุณเลยนะเขาไม่มีสิทธิ์มาจับคุณคุณก็ฟ้องเขาได้ในฐานะที่ว่าคนที่ตำรวจรัฐสภานะมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยนะฮะมีหน้าที่ตรวจการอะไรแต่อะไรเท่านี้เท่านั้นเขาไม่มีหน้าที่มาจับคุณซึ่งเป็นผู้แทนอันทรงเกียรติข้าราชการมีข้าราชการเมืองการเมืองสามัญวิสาขามันแล้วก็มีข้าราชการตำรวจข้าราชการตุลาการเขาเป็นข้าราชการสามัญก็ไม่เขาไม่มีสิทธิ์ได้ซ้ำที่จะแต่งตำรวจมาเดินข้างนอกแล้วเขามีสิทธิ์อะไรที่ไปอุ้มคุณแล้วอยากจะเตือนนะเตือนไปถึงพวกเราด้วย ไปมีเหตุการณ์วิกฤตขึ้นมาไอ้ร้องวีดวีดนั่นแหละอย่าทำเลยคุณตะโกนออกมาสิว่าตำรวจรัฐสภาล่วงเกินตำรวจรัฐสภาทำอนาจารฟ้องชาวโลกไปเลยร้องทำไมไอ้วิทย์วิทย์ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะคะแล้วอยากจะเตือนพวกเราเมื่อมีการต่อสู้อย่าด่าอย่าร้องกรีดกราดแล้วก็อย่าไปถีบตำรวจเตะตำรวจเพราะว่าจุดประสงค์ของเราเหนือกว่านั้นตำรวจชั้นเล็กๆเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะคะแล้วก็ประชาธิปัตย์เนี่ยมีหวังมากกว่านั้นอีกคือถ้าเขาลาออกแค่น้ำมันละหุ้นในปตท.ละเขาพระวิหารที่จะตกเป็นของเขมรละส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์นั่นแหละโอ้ยมันมีเยอะแยะเขาไม่ออกหรอกค่ะท่านอรุณความคิดเห็นเพียงแค่นี้นะคะแต่พูดมากเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้พูดเดี๋ยวโดนด่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะตอนนี้นะคะรวมไปถึง SMS นะคะยังส่งเข้ามาได้อยู่นะคะตอนนี้ประชาชนเริ่มจะไม่มั่นใจในพรรคการเมืองซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นที่หวังอยู่นะคะก็ผมเองผมก็ไม่มั่นใจพรรคการเมืองที่มีอยู่ทุกวันนี้ผมเองผมก็ไม่มั่นใจแต่ว่าเมื่อมันมีโอกาสคือเราคิดแล้วก็เมื่อมีโอกาสที่จะพูดก็พูดให้มันลอยลมไปอย่างนั้นแหละค่ะเผื่อว่าจะมีผลอาจจะมีคนฟังบ้างแล้วก็อาจจะเอาไปคิดดำเนินการต่อไปค่ะท่านค่ะสายต่อไปค่ะท่านขาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีครับคุณพัชชาครับค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยคะครับผมสวัสดีท่านอรุณครับสวัสดีครับครับผมตอนนี้นะฮะพ่อแม่พี่น้องก็เห็นหน้าในสภาเนี่ยมันทะเลาะกันเนี่ยมันกัดกันที่ของหมายนะครับท่านครับขอโทษนะที่ต้องใช้คำนี้เพราะว่าเห็นแล้วเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเราไม่ได้เห็นเฉพาะในประเทศไทยนะต่างประเทศเขาก็เห็นกันหมดแล้วนะว่าตอนนี้สภาของเราเนี่ยมันเป็นสภาถอยเชิญทีแล้วก็มีทั้งเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมผสมลงด้วยนะฮะก็เมื่อวานนี้ไม่เห็นนะครับที่คุณเตี้ยไทยเสนพงศ์ด่าประธานสภาไปนะว่าสภาขี้ข้าทักษิณใช่ไหมด่าแบบโอ้ชัดเจนมากยังชอบใจอยู่ฮะเพราะว่าการที่คุณมีประธานสภาแบบนี้เนี่ย แล้วคุณเอาเปรียบทุกอย่างนะแม้กระทั่งฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็มีมันไม่ถึงกับมากใช่ไหมครับยังไงก็ผมถึงบอกนะว่าที่ประชาธิปัตย์ชอบพูดอยู่นะยกทั้งมือยกทั้งตีนก็สู้มันไม่ได้ใช่ไหมฮะอันนี้ประชาธิปัตย์ก็เป็นคนพูดเองนะฮะทุกคนที่เวลาขึ้นเวทีพูดเองนะฮะจะยกทั้งมือจะยกทั้งตีนว่าก็จะยกอะไรก็ยังสู้มันไม่ได้แต่คุณก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะอย่างที่คุณสนธิบอกว่าให้ออกมาเถอะนะเรามาสู้นะภาคประชาชนเรายังดีกว่าแต่ผมดูแล้วนะมันจะคงยากนะในเมื่อในสภามีแต่คนเลวเข้าไปในสภาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องลองคิดดูแล้วกันเมื่อวานนี้ที่เห็นนะบุญยอด